ปัญหาการล่าช้างเพื่อเอางาเพื่อค้าอวัยวะเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญในสังคมและล่าสุดเจอซากช้างชำแหละคุณนัท4ตัวด้วยกันนะครับที่วัดเขาอิติสุขโตหรือว่าหมู่บ้านช้างหัวหินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือลักษณะจะเป็นการนำช้างป่าเอามาสวมเป็นช้างบ้านเรื่องนี้นะครับทางคุณธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับทั้งทหารตำรวจ DSI ลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าหน่วยพญาเสือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรซึ่งก็เป็นผู้ที่คอยรายงานความคืบหน้านะครับหน่วยพญาเสือได้รับร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ว่ามีการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนเป็นช้างบ้านแล้วเอามาชำแหละอวัยวะมาเอางาแล้วก็เอาไปขายช้างที่ตายก็ถูกฝังไว้ในดินในพื้นที่ของวัดเขาอิติสุขโตล่าสุดก็เจอช้าง4ซากนี้นะครับและท้ายที่สุดก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวต้องไปดูรหัสพันธุกรรมไปตรวจ DNA กันอีกทีนึงว่ามีลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นช้างที่ตายหรือไม่อย่างไรก็จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ส่งเรื่องให้ทาง DSI ด้วยนะครับอันนี้ลงไปเองเลยครับสำหรับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อม DSI ครับ